กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคของงวดวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่องเอ็มมีเดียนะแล้วก็พบกันเป็นประจำกับแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะรายการอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะนำสาระนำเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำคำว่าโชคลาภมากำนันมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะเพราะว่าหน้าที่ของผมหน้าที่ของช่องเอ็มมีเดียคือมีหน้าที่ทำให้ท่านร่ำรวยมีหน้าที่ทำให้ท่านเฮงๆมากมายมหาศาลนะครับนะเราก็จะคงเส้นคงวานะรับใช้ท่านนะเป็นปีที่8เข้าไปแล้วนะครับนะรวดเร็วๆนะปีหน้าก็จะเป็นพ.ศ.2567แล้วนะครับนะแล้วก็แล้วถามเรื่องส่วนตัวของบางหลายท่านก็แข็งใจเอ๊ะแล้วซินแสอูอ่ะนะทำหน้าที่อะไรนะครับนะก็ตามในมือถือของท่านก็จะมีเทพอ่ะนะเป็นเทพเจ้าจีนนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทพที่เรียกว่าบัญญัตินะครับนะกำหนดเรื่องราวของคำว่าดวงจีนฮวงจุ้ยนะครับนะและหรือคำว่าหยินหยางนั่นเองนะครับนะเมื่อตัวของซินแสอูร่ำเรียนมาทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนร่ำเรียนมาด้วยโหราศาสตร์แล้วก็วิชาการฮวงจุ้ยนะอย่างเรียกว่าเข้มข้นมาเลย10กว่าปีนะบ่มเพาะขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำสาระดีๆนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนนะมามอบเป็นกำนันให้กับท่านนะครับนะแล้วก็พร้อมกันเนี้ยนะครับก็เรื่องคำว่านักษัตริย์เนี่ยจะเรียนให้ท่านทราบตรงๆว่าคำว่านักษัตริย์เนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดตัวของท่านจะรู้ตัวของท่านเองว่าท่านเกิดปีชวดหรือปีฉลูปีขานปีถอดปีมะลงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีลากาอันนั้นน่ะเรียนให้ทราบตามตรงว่านั่นคือท่านได้รับอิทธิพลจากโหราศาสตร์ดวงจีนโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหรือตัวของท่านหนุ่มๆสาวๆพากันไปแก้ปีชงนะในต้นปีมะโรงอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมนะของโหราศาสตร์ดวงจีนโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับนะแต่จริงๆสาระพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ขออนุญาตนะก็กราบเรียนว่าคลิปของซินแสอู่นั่นนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงนะก็อธิบายคุยกันก่อนนะว่าคุยกัน2ช่วงนะครับนะช่วงที่1ก็คือเป็นการทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวเลขนะครับของงวดวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนนะของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่ามีแนวโน้มออกมาเป็นเรื่องราวอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบวิชามั่วไม่ใช่ว่าฝันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนซึ่งใช้แล้วได้ผลไหม10กว่างวดเป็นพยานรวมถึงงวดที่ผ่านมาหยกๆฟาดหมดกินหมดนะบนออก51ซินแสอูก็มา51ล่างออก63ซินแสอูก็มี63ต้องกลับไหมโนไม่ต้องกลับนะครับนะนอกจากในช่วงที่1เป็นการทำหน้าที่นำโชคลาภมอบให้กับท่านช่วงที่2ก็เป็นการคืนความรู้มอบความรู้มอบให้กับท่านนะครับนะเพราะว่ารายการของเราก็อยากจะนำที่มีสาระมีคุณค่ามีความรู้มอบให้กับท่านนะวิชาต่างๆเหล่านี้นะบางทีท่านรู้จักผู้คนเยอะเป็น10คนเป็น100คนแต่คำพูดที่เป็นเรื่องราวลึกๆลับๆสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะหลายๆท่านไม่ได้รับโอกาสทราบนะครับนะรวมถึงนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าตอนนี้ซินแสอูก็บนโต๊ะเนี่ยยาวๆก็เต็มไปด้วยแฟ้ม12แฟ้มนะ12แฟ้มนี่แฟ้มชวดฉลูขานถอดมาลงมาเซ็งอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมออกคลิป10ข้อแม่นๆนะครับนะเป็นการมอบสมนาคุณมอบกับให้กับแฟนๆที่รักเคารพรักทุกๆท่านนะครับนะเพื่อจะได้ชมได้ติดตามนะว่าดวงชะตาของท่านแต่ละปีมีภาวะการเป็นอย่างไรบ้างใน10ข้อนะแม่นๆนะของคนที่พยากรณ์แม่นของคนที่เกิดแต่ละปีนะก็เพราะฉะนั้นอย่าช้าเลย
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะเพราะว่าตัวของสินแสอู่ว่านอกจากว่าดูดวงจีนนะครับนะก็ยังหาเลิกมงคลสมรสนะครับแล้วก็ยังหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะก็ดูฮวงจุ้ยนะครับซึ่งพูดไปแล้วยาวนะเป็นปีเรื่องราวของปฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ทีนี้มาเลยไม่อารัมภบทแล้วนะครับนะบนมือถือของท่านก็จะปรากฏเลขนะของผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็มี651นะเลขท้าย2ตัว63นะซึ่งคำว่าประธานโทษ951 651คือสินแสอู่ให้651นะมันเขียนไว้651นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนจีนนะท่านเห็นเบอร์6ขอให้ท่านนึกถึงเบอร์9นะให้651ปรากฏว่าออก951นะครับนะมันเป็นเรื่องราวของคำว่านิยายปลัมปลาของระหว่างของมัดเสงกับวอกนะซึ่งโหราศาสตร์ดวงเจียมันมีนิยายปลัมปลาพวกนี้อยู่ว่ามัดเสงเป็นธาตุไฟนะครับนะแล้วก็วอกก็คือเบอร์9นะมัดเสงก็คือเบอร์6วอกก็คือเบอร์9มะ9เป็นธาตุทองไฟเผาทองมันรวมพลังกันกลายเป็นธาตุน้ำมันแปรธาตุได้เพราะฉะนั้นท่านเห็นเบอร์6ก็คือเบอร์9เห็นเบอร์9ก็คือเบอร์6ท่านเหยียบไปแผ่นดินฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันเขาจะพูดกับท่านเป็นเสียงเดียวกันนะครับนะแล้วก็ส่วน63ก็ตัวของซินแสอูมีให้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะของคลิปของวันที่1พฤศจิกายนก็เอาใจของท่านแฟนรายการที่ต้องการเลขน้อยๆนะครับเลขน้อยๆซินแสอูก็ให้อยู่แค่4ตัวนะครับนะมีเลขอะไรบ้างเลข5แต่ว่าออก51นะเลข5เลข6ออก63ใช่ไหมแล้วมี3ไหมมี4ครับมี63ด้วย563มือถือของท่านท่านเปิดไปดูได้นะครับคลิปย้อนหลังนะแล้วก็ยังมีตัวเบอร์8แต่เบอร์8ไม่ได้ออกมานะครับนะอย่างน้อยที่สุดก็มีออก3ตัวให้4ตัวออก3ตัวนะแล้วก็63สินแสอู่ก็มีให้ชัวๆๆนะขึ้นบนกระดานเลยนะครับวงกาก็วงให้ท่านเรียบร้อยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมให้เลขเยอะอะนะเลขเยอะก็พยายามเจาะครับนะเจาะบนเจาะล่างเจาะบนก็เจาะล่างนะครับนะก็ถ้าว่ามันมีเลขแค่บนนะหรือล่างอย่างเดียวหรือเลขแค่2ตัวอย่างเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาในการค้นคว้าหาตัวเลขมาให้ท่านนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับนะก็เข้าสู่ของงวดวันพฤหัสบดีแล้วนะครับนะตอนนี้เรามีหน้าที่นำโชคลาภมอบให้กับท่านนะครับงวดวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566นะมือถือของท่านก็จะปรากฏเลขไส้ในปฏิทินจีนนะเลขไส้ในก็จะเป็นเลขอักษรจีนอักษรสวรรค์ของวันนั้นนะอักษรจีนที่ว่าเป็นอักษรสวรรค์เขียนอะไรมาแค่นี้อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าคนที่ร่ำเรียนมารู้เรื่องนะครับเราก็นำมาแปลงค่าเป็นเลขอาราบิกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในมือถือของท่านปรากฏโชว์หลาเลยราศีฟ้าเลขบนนะมี7เบอร์5เบอร์10แล้วก็เบอร์10นะครับนะ10ก็มี1กับ0นะแต่ว่าตัวของซินแสอู่อ่ะเที่ยวนี้ช่างใจว่าไม่ได้ออก0นะครับนะแต่ก็ไม่แน่แต่ว่าไม่ได้ให้เพราะว่าเราจะให้แค่6นักษัตริย์เท่านั้นเองจากจำนวนทั้งหมด12นักษัตริย์นะครับนะ6นักษัตริย์นี่มันก็จะเป็นตัวค่อนข้างจะเด่นมากนะส่วนราศีล่างมาเลยที่มือถือของท่านจะปรากฏเบอร์9เบอร์3เบอร์12และเบอร์4นะขออนุญาตย้อนคำว่าเบอร์3เบอร์3วันนั้นเป็นวันขานเบอร์12เดือนนี้เป็นเดือนคาดว่าเดือนกุมนะครับนะครับเดือนกุมนะทีนี้เราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับนะอันนี้เป็นแค่ข้อมูลดิบๆทีนี้แล้วเราก็มาดูสำหรับท่านที่ต้องการเลขน้อยๆเอาใจเลขน้อยๆนะครับนะมาเลยครับเบอร์5เบอร์3เบอร์9เบอร์7 5 3 9 7คือเลขน้อยของงวดวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566นี่คือเลขน้อยเบอร์5เบอร์3เบอร์9เบอร์7แล้วให้สินแสอู่ผสมตัวเลขล่ะได้ครับท่านก็เราถือว่าลูกค้าคือพระเจ้าก็จะโชว์หลา53 59 57 39 37และ97
นะครับนะอันนี้ก็คือเลขน้อยนะครับนะก็ทีนี้เรามาดูหัวใจละทีนี้การพยากรณ์นะออกมาเป็นยังไงบ้างนะเลขผสม6นักษัตริย์ออกมาแล้วนะครับนะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะก็ไปเรื่อยๆแบบมีเรียกว่าหายใจลดต้นคอเลยนะโชลาอยู่ในมือถือของท่านแคปขึ้นมาได้ก็แคปขึ้นมาว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะมันมีเบอร์อะไรบ้างเบอร์5เบอร์3เบอร์9เบอร์7เบอร์12และเบอร์8นะครับนะเบอร์5มาจากไหนเบอร์5เรียนให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องราวของคำว่าสุดความรวยนะครับนะเป็นไตทิศนะครับเป็นไตทิศธาตุหมายนะครับนะแล้วเบอร์3ล่ะวันนั้นเป็นวันขานนะวันขาน1เบอร์ชวด2ฉลู3ขาน3วันขานวันเป็นใหญ่เอา3เนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะแล้วเบอร์9ล่ะเบอร์9มันเป็นคำว่าวอกนักษัตรวอกวอกกับขานมาปะทะกันนะครับนะวอกกับขานปะทะวอกเบอร์อะไรเบอร์9นะครับนะแล้วเบอร์7ล่ะเบอร์7เป็นไตรภาคีคู่กับวันขานนะเบอร์7ก็มีโอกาสนะครับนะแล้วเบอร์12อ่ะนะ12เป็นเดือนกุลนะครับนะเป็นเดือนกุลนะแล้วก็สมพงกับวันขานด้วยนะครับสมพงกับวันขานนะครับนะก็มีเบอร์12แล้ว8ล่ะ8เป็นไตรภาคีนะครับไตรภาคีกับวันขานนะแล้วก็เดือนกุลนะครับนะก็ไม่เป็นไรฟังได้ก็ไปฟังไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พูดภาษาไทยให้คนไทยได้เข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องช้าแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะผ่านไปเกิน10นาทีนะเบอร์ผสมออกมาเรียบร้อยมีเบอร์อะไรบ้างนะแคปขึ้นมาได้เลยว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะ53 59 57 52 58 39 37 32 38 97 92 98 72 78 28และ12นะครับนะก็ลองดูว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เราไม่ได้ใช้วิชามั่วนะ10กว่างวดที่ออกมาเนี่ยนะมันก็จะปรากฏอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังน้อยใจที่ว่าอยากจะแสดงความรู้ความสามารถเยอะๆบางทีออกเลขเบิ้ลเช่นเบอร์อะไรเบอร์44เบิ้ล66อะไรเงี้ย44สินแสโอมี66สินแสโอมีแต่ว่าผมไม่ได้เขียนเบอร์44ลงไปไม่ได้เขียนเบอร์66ลงไปนะครับนะนะครับนะให้ไปจับคู่ต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังนะลองมาคบกันดูนะครับนะเราก็จะนำอภินันทนาการดีๆนะแต่ละคลิปก็อย่างเช่น10ข้อนะแม่นแน่ๆเลยเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดฉลูขันธ์ถอดมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกละกาจอกุลน่ะนะปีหน้าเป็นปีมะโรงนะครับนะปีหน้าเป็นปีมะโรงนะครับนะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะเป็นการแนะนำให้ความรู้คืนกำไรให้กับท่านด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะในช่วงที่2ก็จะบอกว่ากดไลค์เถอะขออนุญาตยืมนิ้วศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพราะว่าผลประโยชน์เป็นของท่านล้วนๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับนะหากท่านอยากจะสนับสนุนสินแสอู๋ก็มาดูดวงกันนะดูดวงจีนดวงจีนไม่ใช่หาดูง่ายๆนะดวงจีนเนี่ยเป็นการอธิบายดวงชะตาแบบประทับทรงนะแบบประทับทรงองค์เจ้าเลยแต่ว่าตอนประทับตอนอธิบายไม่ต้องประทับทรงเป็นการพูดเรื่องโครงสร้างดวงชะตาเกิดเป็นการพูดเรื่องราวของคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยให้ท่านได้กระจ่างนะเป็นการพูดเรื่องราวของวัยจรชีวิตชื่อและก็ทำอย่างไรทำให้ท่านได้มีโชคมีลาภเฮงๆขึ้นมาเมื่อไหร่ชุดดวงชะตาขาขึ้นเมื่อไหร่ดวงชะตาขาลงเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีสีแห่งโชคลาภมหาราชาคืออะไรสีที่เป็นเสนียดเป็นกาลกิณีของท่านคืออะไรนะอาชีพของท่านที่แท้จริงคืออะไรชื่อที่เป็นมงคลของท่านที่แท้จริงคืออะไรบอกให้หมดเยอะแยะนะครับนะก็ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นช่วงที่2คืนกำไรก็หมายความว่าเราก็จะนำสาระดีๆตอบแทนท่านด้วย12คลิปนะ12คลิป10ข้อนะแม่นแน่ๆเลยนะครับนะปีที่แล้วก็มีหลากหลายรวมๆกันแล้วก็ล้านกว่าท่านนะเป็นเกินล้านท่านนะที่มาเข้ามาชมนะครับนะก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับบางคนเข้าฟังเข้าไปเยอะเลยนะฮะบอกว่า
ช่วงปีชงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปเยี่ยมคนไข้นะแล้วก็อย่าไปยืนปลายเตียงของคนไข้อย่างเด็ดขาดเขาไปยืนปรากฏว่าอ้วกแตกอ้วกแตกเลยนะก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนะสินแสอุก็จะนำสาระดีๆมาเพิ่มให้นะก็ตัวของสินแสอุก็เรียกว่าล่ำเรียนมาเยอะความรู้ก็เยอะนะแต่ว่าบางคนก็หยอกว่าให้พูดน้อยๆแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเข้าช่วงที่2นะจริงๆผมอยากจะมีช่วงที่3ด้วยช่วงที่3เป็นเรื่องราวมอบของศาสตร์ห่วงจุ้ยให้กับท่านด้วยนะทิศทางของตำแหน่งประตูห้องนอนห้องน้ำตำแหน่งมังกรเขียวเสือขาวอะไรต่างๆเนี่ยเต่าดำอะไรเงี้ยแอร์อะไรเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องราวของห่วงจุ้ยเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์มากเลยนะใช้แล้วผมไปใช้ผมปรับปรุงแล้วก็หลากหลายอ่ะไม่ว่าประเทศที่ไต้หวันที่เราไปปรับปรุงมาเมืองไทยออกมาผลลัพธ์เดียวกันเพราะว่าเราใช้สูตรเดียวกันนะครับนะท่านเคยเห็นหรือเปล่าครับไปแก้แม่ค้าที่ไม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะไม่เคยเลยนะแต่ว่าขายก๋วยเตี๋ยววันละ 4,000 ชามอ่ะนะวันละ 120,000 อ่ะนะครับนะมันมากมายมหาศาลขนาดไหนมันไม่ได้กินฟรีนะจ่ายตังค์แต่มีบางคนไม่ได้จ่ายตังค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าขายดีจัดไม่มาเก็บตังค์คนเขาก็เลยชักดาบซะเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เป็นการอารัมภบทเรื่องราวจริงๆจังๆนะตัวของสินแสก็จะให้บริการทางด้านการดูดวงหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยนะพลังต่างๆเนี่ยนะว่าถือว่าดูดวงจีนคุ้มค่ามากมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเจาะลึกนะการดูดวงดูฮวงจุ้ยสินแสอู่ก็จะมีการอารัมภบทเรื่องโครงสร้างดวงชะตาเกิดดูดวงไปด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคำว่าโชคลาภการเงินการงานนะการลงทุนความรักนะความรักบางคนก็เกิดมาก็เป็นดวงคนโสดบางคนก็เป็นดวงที่มีคู่หลายหลายคนบางคนที่คู่ดีคู่ไม่ดีนะและอย่างวันนี้สินแสอู่ก็จะมาพูดเรื่องราวของเด็กทารกที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนด้วยว่าคู่เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมีอธิบายแบบเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเข้าสู่ประเด็นเลยนะมาแล้วครับในมือถือของท่านนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566เวลาเกิดเหรอเราอันดับแรกเราก็เคารพนะเวลาของทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายความว่าทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงที่หมุนวงล้อนะนะเราก็เอาจับเป็นวงเรียกว่ายามวอกนะยามวอกก็คือ 15.00 นจนถึง 14:59 นะนาทีนะครับนะอันนั้นเค้าเรียกว่ายามนักษัตรยามวอกนะครับนะเราก็จะมาตั้งตุ๊กตาเค้าเรียกตั้งตุ๊กตาวางผังไปตรงนี้ก่อนแล้วว่าดีหรือไม่ดีปรากฏว่านะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้งทารกเพศชายและทารกเพศหญิงแต่ในมือถือของท่านน่ะสีเขียวน่ะคือทารกเพศชายนะครับนะเด็กเกิดในวันนี้นะครับนะเป็นดวงใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชายคือดวงจีนน่ะนะมันจะไม่เหมือนโทรศัพท์ดวงไทยดวงจีนน่ะนะมันจะแบ่งออกมาเป็น2ภาคใหญ่ๆภาคผู้ชายกับภาคผู้หญิงดวงของผู้ชายก็จะเป็นการพยากรณ์เขียนเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าพยากรณ์อ่านดวงไม่เหมือนกันนะครับดวงนี้เป็นผู้ชายอ๋อเรารู้ว่าคนดวงผู้ชายเราก็จะพยากรณ์ในแนวแอคชั่นของผู้ชายถ้าดวงนี้เป็นผู้หญิงเราก็จะพยากรณ์ออกมาเรื่องราวของผู้หญิงมันจะเป็นออกนี้แล้วมันจะตรงและสาระสำคัญที่สุดในโลกก็คือว่าช่องไวจรใหญ่ของผู้ชายกับช่องผู้หญิงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าเด็กนะเด็กในท้องเป็นลูกฝาแฝดนะครับนะคุณแม่ลูกฝาแฝดนะปรากฏว่าคลอดออกมาคนหนึ่งเป็นทารกเพศชายคนหนึ่งเป็นทารกเพศหญิงจะเรียนให้ทราบว่าวิถีชีวิตของทั้งสองท่านแม้ว่าเกิดในครรภ์เดียวกันห่างกันแค่2นาที3นาที4นาที5นาทีเกิดโรงพยาบาลเดียวกันเป๊ะๆไม่เหมือนกันนะครับวิถีไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างดวงอันนี้นะครับนะเราก็เข้าสู่ประเด็นนะจริงๆอ่ะความรับสวรรค์อ่ะเวลาเกิดอ่ะนำมาหมดเลยนะนำความรับสวรรค์มาแล้วก็เป็นลิขิตของสวรรค์เด็กวันเด็กทารกนะเพศชายที่เกิดในวันที่วันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนมีภาวะการนะมีบุญบารมีมีโชคลาภมีวาสนาเป็นดวงที่ใหญ่กว่าทารกเพศหญิงนะครับนะเอางี้นะมาดียังไงบ้างอันดับที่1 นะดวงชะตานี้ตอนมาจุตินะครับนะเป็นดวงที่ได้นำ
โชคลาภมหาราชาติดตัวมาเกิดนะครับนะมีเป็นดวงใหญ่หมายความว่าเป็นดวงใหญ่มีดวงที่วาสนาใหญ่สามารถจับโปรเจกต์ใหญ่ได้สามารถจับเงินก้อนใหญ่ๆได้นะนอกจากนี้ยังมีนำป้ายหน้าร้านนะป้ายหน้าร้านตอนมาเกิดนำป้ายหน้าร้านศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะนำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดด้วยนำออฟฟิศนำสำนักงานนำร้านค้านำโกดังนะติดตัวมาเกิดด้วยนะครับนะและอันดับ3ดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงฉลาดสามารถนะดวงชะตานี้เกิดมาเพื่อสร้างให้ตัวเองได้ร่ำรวยหมายความว่าดวงชะตาเนี่ยเกิดมาไม่ใช่รับราชการหมายความว่าดวงชะตานี้เกิดมาไม่ใช่ไปกินเงินเดือนคนอื่นดวงชะตานี้ฟ้าลิขิตไว้เพื่อให้มาเป็นเฒ่าแก่นะจ่ายเงินเดือนแล้วก็บริหารงานก้อนใหญ่ๆทำอะไรต่างๆได้ดีนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดวงชะตาเนี่ยนะยามเกิดไม่ได้ให้ประโยชน์นะครับดวงเกิดไม่ได้ให้ประโยชน์นะครับนะแล้วก็ทำไมไม่ได้ให้ประโยชน์ล่ะเพราะว่าบังเกิดบังเอิญบังเอิญนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าไปตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าเกิดยามวอกยามสลากกินแบ่งอ่ะไม่ดีเลยนะครับนะถ้าอยากให้ดีเพอร์เฟกต์มากขึ้นดวงชะตาของทารกเพศชายควรที่จะสมควรอย่างยิ่งนะครับนะล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดในยามมัดเสงยามมัดเสงก็คือ0.00 นจนถึง10:59 นดวงชะตานี้ก็จะได้รับ เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆของคำว่าดาวนักบริหารส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยมีวาทศิลป์ดีมองการไกลแก้ไขปัญหาเก่งนะมีความเฉลียวฉลาดในการวางแผนโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็แก้เกมต่างๆได้ดีด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามีดาวช้างท่อหน้าการที่เด็กได้เกิดในวิญญาณมัดเสงเปรียบได้กับได้นำหมวกจองหวนติดตัวมาเกิดหมวกจองหวนนี้ก็จะมีใบขนนกอยู่2ใบนะใบนี้หมวกอันนี้เป็นใบศักดิ์สิทธิ์อยากได้หมวกใบนี้มีทางเดียวก็คือคนที่เกิดในวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้ก็คือวันพระราชาธิบดีที่16พฤศจิกายน2566จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่าคลอดในยามมัดเสง 09.00 นจนถึง 10:59 ท่านก็จะได้เด็กทารกลูกหลานของท่านโวเชื้อลูกเลือดเนื้อเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านก็จะได้รับหมวกอาญาสิทธิ์นี้อยู่ในโครงสร้างดวงชะตาเกิดส่งผลให้เป็นคนที่เก่งมีไหวพริบดีดีมีซิกเซนด้วยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับนะก็และสาระสำคัญนะครับนะเราจะพูดเรื่องราวดีๆนะเรื่องราวดีๆหมายความว่าลูกคนนี้จะกลายเป็นอภิชาตบุตรในส่วนของผู้ชายนะลูกชายนะอภิชาบุตรชาตบุตรตั้งแต่สตาร์ทเมื่อไหร่ล่ะนะสตาร์ทตั้งแต่อายุนะครับนะอายุของเพศทารกเพศชายนะอายุ33ปีดีเด่นดัง40ปี33บวก40ปีก็ยังไงๆจนถึง72อ่ะนะไม่ร่ำรวยเป็นหลายร้อยล้านก็ไม่เชื่อครับนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีนะบางดวงชะตาเกิดมาวันที่วันหวยออกไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีอยากเกิดวันนี้เลยแต่อันนี้ดีแต่ว่าต้องเปลี่ยนยามเกิดนะยามเกิดเพื่อจะได้หมวกอาญาสิทธิ์นะหมวกจองหนวนนะครับหมวกจองหนวนหมวกจองหนวนก็คือหมวกนายอำเภอนะเรียนเก่งจบป.ตรีจบป.โทนะครับนะรักการเรียนเป็นหนอนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยดีนะไม่ใช่อาบเหงื่อต่างน้ำนะครับนะอันนี้ก็ทารกเพศชายแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะมาดีนะดวงชะตาของทารกเพศชายจะมาเจอมรสุมนะช่วงอายุ13ปีถึง22ปีนะอย่าเดินตกหกล้มอย่าพาไปเดินภูเขาอย่าไปว่ายน้ำเป็นตะคริวอะไรต่างๆเนี่ยอายุ13ปีถึง22ปีไม่ควรขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามีดาวเจ้ากรรมนายเวรดาววิบากนะดาววิบากเข้ามานะดาววิบากเข้ามาก็มีหน้าที่ทำให้ดวงชะตาของเด็กผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566เนี่ยทำให้ดวงชะตาเนี่ยดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลาผ่าตัดอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น13อายุ13ถึง22นะก็ต้องเรียกว่าว่านอนสอนง่ายอย่าผงผางนะอย่ากระเฮี้ยนกระหืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็พ่อแม่ต้องดูนะครับแล้วก็ลัทธิลกเพศหญิงล่ะอย่างไรก็ตามเกิดวันนี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างนะทั้งลัทธิลกเพศชายและลัทธิลกเพศหญิงดาวความรักนอร์มอน
แปลว่าปกตินะดาวความรักไม่ได้มีท่านเดียวนะครับแล้วก็ดาวความรักคู่ครองไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ดีถ้าหากว่าอยากจะได้วันเกิดที่ดีๆต้องหาฤกษ์ผ่าคลอดเท่านั้นนะแล้วผ่าอย่าหาฤกษ์ผ่าคลอดที่ไหนก็นี่แหละครับซินแสอูอ่ะโด่งดังนะมีชื่อเสียงการผ่าคลอดนะจากที่ไต้หวันเนี่ยโด่งดังมากๆๆนะครับนะรับรองว่าสามารถในนิมิตโครงสร้างดวงชะตาเกิดให้ลูกหลานนะเลือดเนื้อเชื้อไขให้กับท่านได้แล้วทีนี้ผ่านไปอันนึงแล้วนะครับนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเพศหญิงเป็นยังไงบ้างนะครับนะทารกเพศหญิงนะก็จะปรากฏว่าไม่เหมือนกันนะทารกเพศชายเดินช่องวัยจรใหญ่เดินช่วงอายุ3ขวบแต่ว่าอันนี้เป็นของผู้หญิงผู้หญิงก็เดินช่วงสตาร์ทอ่ะ7ขวบและสตอรี่เรื่องราวบทบาทต่างๆไม่เหมือนกันนะครับนะเราไม่เหมือนกันจริงๆนะครับนะไม่เหมือนของโหราศาสตร์ไทยอ่ะไม่มีการแบ่งเพศชายไม่มีการแบ่งเพศหญิงของดวงจีนมีแบ่งการแบ่งหยินกับหยางหยางคือผู้ชายหยินคือผู้หญิงหยางก็คือผู้ชายก็คือดวงอาทิตย์ผู้หญิงก็เปรียบเป็นดวงจันทร์นะผู้ชายก็เปรียบเป็นมังกรเขียวนะผู้หญิงก็เปรียบเป็นเสือขาวอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้นะครับนะพูดไม่หมดอธิบายได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท่านจะงงนะแล้วท่านทารกเพศหญิงล่ะทารกเพศหญิงก็จะเรียกว่ามีดีนะใช้ได้นะครับนะมีโชคลาภโครงสร้างดวงชะตาเกิดอ่ะมีโชคลาภไม่เดือดร้อนนะครับแต่ความร่ำรวยร่ำร่ำรวยอะไรต่างๆเหล่านี้จะสู้วาสนาของทารกเพศชายไม่ได้เขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้ถ้าอยากจะดีเด่นดังต้องเกิดเป็นผู้ชายนะในวันนั้นนะครับถึงจะโอเคดีนะแล้วถ้าเกิดในเมื่อเกิดเป็นผู้หญิงล่ะเป็นผู้หญิงก็จะดีช่วงไหนล่ะก็จะมาดีช่วงอายุ47แล้วดีแค่20ปีอ่ะนะ47ถึง66นะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับนะแล้วที่แล้วก่อนจะถึง47ล่ะมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องราวของคำว่าฟันหลอนะฟันหลอแปลว่าดี5ปีแย่5ปีดี5ปีพายเรือวนไปวนมาอยู่ในอ่างกะละมังอ่ะ5ปีนะครับมันก็ไม่เด่นไม่ดังเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาของผู้หญิงอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นดวงชะตาที่มีคู่นะคู่ไม่ได้มีท่านเดียวนะครับนะคู่ไม่ได้มีท่านเดียวนะดวงชะตาฟ้องมาเลยว่าตอนมาจุดเตี่ยนะได้นำคู่ครองมาหลายท่านนะครับนะก็จะเป็น2ท่าน3ท่าน4ท่านเราก็จะไม่อาจเอื้อไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนะแล้วก็ทีนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นิดนึงอ่ะนะตัวของซินแสอูก็นอกจากให้ความรู้แล้วเราก็อย่างที่บอกอ่ะนะหาวันมงคลสมรสอ่ะของจีนอ่ะมันก็จะดีไหมมันดีเพราะว่ามันเป็นวันสมรสที่มันเรียกว่าไม่มีคำว่าชงไม่มีคำว่าปัทะนะวันสมรสเจ้าบ่าวเป็นใหญ่เจ้าสาวเป็นใหญ่นะเจ้าก็คือเจ้าก็เป็นใหญ่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในวันนั้นเป็นใหญ่จะไม่มีการชงไม่มีการทะมีแต่ว่าสมพงษ์คือหมายความว่าอย่างไรแปลว่าดูด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะเลิกของดวงไทยโหราศาสตร์ดวงไทยตัวของซินแสอูก็ได้ร่ำเรียนมามีครูบาอาจารย์ตำราโหราศาสตร์ไทยก็กองไว้เยอะเยอะเยอะอยู่ครับนะก็โหราศาสตร์ไทยก็มีอยู่27ดาวฤกษ์แล้วก็ดวงจีนล่ะดวงจีนก็มี40ดาวฤกษ์นะครับนะมันก็จะดาวฤกษ์พวกนี้มันเป็นเรื่องราวที่ละเอียดละเอียดเพราะฉะนั้นส่งเสริมให้เหมาะนำมาใช้กับการหาวันมงคลสมรสเป็นอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็เรื่องผ่าคลอดเนี่ยเรียกว่าเป็นที่แน่นอนนะว่าดวงชะตาเด็กออร่าออกมาผ่าท้องออกมาเนี่ยตอนนี้10กว่าขวบเกือบ20ขวบแล้วนะเกือบ20ขวบเป็นหนุ่มแล้วผิวขาวดีนะฉลาดอะไรต่างๆเนี่ยเรียนเก่งนะโอ้โหแต่เด็กๆเลยอ่ะนะแววฉายแววฉายแววพาวเวอร์ออกมาจะเป็นเท่าแก่นะครับนะก็เรียกว่าผ่าเลิกผ่าคลอดเนี่ยเป็นดวงใหญ่เพื่อให้ลูกหลานของท่านเป็นดวงใหญ่ผ่าเลิกผ่าคลอดเหมือนกับว่าท่านได้มอบมรดก100ล้านมอบให้กับตัวของทารกจริงๆนะไม่จำเป็นต้องเอาเงินให้ลูกเลยนะลูกสามารถหาเงินได้เป็นร้อยล้านเนี่ยเป็นน้ำจิ้มเป็นเรื่องที่ชิวๆสำหรับดวงชะตาพวกนี้นะครับนะแล้วก็เพราะว่าดวงจีนมันมีคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะแล้วมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดแล้วก็อันดับ3ก็มีเรื่องราวของคำว่าช่องไวจรใหญ่นะก็ทำไมซินแสอูชอบก็มันก็พิศวาสนะชื่นชอบในความดีเด่นดังของดวงจีนเพราะว่าดวงจีนมีคำว่าสูตรความลับ
สูตรความรวยดวงจีนมีคำว่าช่องไวจรใหญ่ทำให้ผมได้เปรียบนะได้เปรียบในการว่าเฮ้ยเกิดยามนี้ต้องเปลี่ยนยามต้องยามนี้เฮ้ยต้องครอบวันนี้ดีเพราะว่าช่องไวจรใหญ่มันเอื้อกับช่องไวจรใหญ่นะครับนะก็เป็นเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหากท่านสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดและกำหนดแจ้งว่าท่านเกิดมาเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนให้ทราบว่า800บาทเท่านั้นเองนะครับนะ800บาทก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะอารัมภบทให้ท่านเป็นเรียกว่าเยอะแยะมากเลยเป็นชั่วโมงนะแล้วก็มีพิมพ์ข้อความให้ท่านได้อ่านย้อนหลังได้ด้วยนะครับนะก็คนอื่นไม่ทำให้ตัวของสินแสวุฒิยินดีทำให้ท่านนะครับนะก็เรียกว่าเป็นการเจาะลึกนะไส้ในโครงสร้างดวงชะตาเกิดให้ท่านเป็นการเปิดเผยพรหมลิขิตของสวรรค์อย่างแท้จริงนะเปิดเผยอย่างเงี้ยนะเรียกว่ามันไม่มีการเรียกว่าเป็นเรื่องละเอียดอะแล้วก็ไม่แตกต่างไม่หนีไม่พ้นอ่ะนะเพราะว่าดาวเจ้ากรรมนายเวรอ่ะท่านเกิดมาแล้วอ่ะดาวเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่มีใครแก้ไขได้นะครับดีๆตรงไหนแย่ๆตรงไหนนะก็บอกให้หมดนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหวังว่าสาระดีๆที่มีประโยชน์อ่ะนะจะท่านจะได้รับไปนะความรู้ที่ดีของท่านก็คือความรู้นะและเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านก็คือความรู้อีกแน่นอนนะคนที่จะทำให้ท่านร่ำรวยก็คือความรู้อีกนั่นแน่แน่นอนนะครับสมัยนี้โลกาภิวัตน์จะสู้กันด้วยความรู้อย่างเดียวนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะเฮงๆร่ำรวยถูกหวยนะครับนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับฝากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับโชคดีครับบ๊ายบายใจเจียน